ท่านประธานคะขออนุญาตค่ะขออนุญาตหารือค่ะครับว่ายังไงครับท่านโฆษกครับค่ะดิฉันพนิกาวานิชบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่นะคะมีข้อกังวลอยากหารือกับท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกนะคะว่าวันนี้นะคะเราได้เห็นแล้วว่ามีรายชื่อของรองประธานสภาคนที่1แคนดิเดตมี2คนท่านแรกคือท่านสุชาติตันเจริญนะคะท่านที่2อาจารย์เยาวลักษณ์วงประภารัตน์จากพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นสตรีและเรามีความภูมิใจที่จะนำเสนอแคนดิเดตที่เป็นผู้หญิงเนื่องจากพรรคอนาคตใหม่รวมถึงฝั่งพรรคต่อต้านการสืบทอดอำนาจคสช7พรรคนะคะได้หารือกันแล้วว่าในรอบ87ปีของประชาธิปไตยไทยมีผู้ได้ขออนุญาตค่ะมีข้อกังวลหารือค่ะข้อกังวลหารือซึ่งท่านเพื่อนสมาชิกพรรคอื่นที่เป็นสตรีจะกังวลเช่นเดียวกันนะคะก่อนครับพ่อก่อนฮะเนื่องจากว่าท่านประธานฮะครับก็ผมกำลังเรียนเนื่องจากว่า87ปีที่ผ่านมาเรามีผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมการประชุมสภาที่เป็นผู้หญิงเพียงแค่คนเดียวคือคุณลลิตาเลิกสำราญตอนปี2547เป็นรองประธานสภาคนที่สองเราจึงอยากเสนอตำแหน่งที่สูงขึ้นรองประธานคนที่หนึ่งให้คุณเยาวลักษณ์เป็นแคนดิเดตแต่กลับมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนำไปพาดหัวนะคะว่าข้อบังคับเป็นไม้นะครับแคนดิเดตของฝั่งเราเป็นเพียงไม้ประดับเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องค่ะดิฉันจึงขอหารือว่าเพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าแคนดิเดตแล้วแคนดิเดตสตรีซึ่งเป็นแคนดิเดตทางฝั่งเราไม่ใช่ไม้ประดับขออนุญาตให้ผู้ที่เป็นแคนดิเดตทั้งสองท่านได้แสดงวิสัยทัศน์สั้นๆเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าไม่ว่าจะเป็นเพศใดนะคะชายหญิงหรือว่าหลากหลายทางเพศมีคุณสมบัติมีศักดิ์ศรีเหมาะสมพอกันค่ะขอให้ท่านประธานพิจารณาด้วยค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานให้หาเสียงได้ใช่ไหมฮะผมจะได้หาเสียงให้ท่านสุชาติตันเจริญด้วยท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวีรกรคำประกอบนครสวรรค์ครับขออนุญาต1นาทีหาเสียงให้ท่านสุชาติตันเจริญจะได้รู้แล้วรู้รอดไปเลยว่าผู้ชายก็เป็นได้ครับประธานรองประธานคนที่1เนี่ยท่านสุชาติตันเจริญเคยเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ได้อย่างไม่มีทิฏฐิเลยนะครับท่านพี่น้องประชาชนทางบ้านก็เคยได้ประจักษ์อยู่แล้วว่าฝีไม้ลายมือของท่านสุชาติตันเจริญนั้นเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากเพื่อนสมาชิกในสภานี้ได้โปรดให้การสนับสนุนท่านสุชาติตันเจริญให้เป็นรองประธานคนที่หนึ่งนะครับขอบคุณครับขออนุญาตค่ะขออนุญาตค่ะพนิกาวานิชบัญชีรายชื่ออนาคตใหม่นะคะในเมื่อท่านพูดมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะเมื่อสักครู่ดิฉันยืนยันว่าเป็นการหารือข้อกังวลนะคะพิสูจน์ว่าผู้หญิงไม่ใช่แค่ไม้ประดับนะคะแต่ว่าในเมื่อท่านจะหาเสียงถึงขั้นนี้แล้วดิฉันเสนอว่าขอให้แคนดิเดตทั้งสองท่านท่านสุชาติท่านเยาวลักษณ์อภิปรายเพื่อที่จะแสดงวิสัยทัศน์ท่านละ2นาทีค่ะเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศที่เฝ้าดูอยู่นะคะได้ร่วมเห็นวิสัยทัศน์ของแคนดิเดตทั้งสองท่านเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายค่ะขอหารือด้วยค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะท่านประธานค่ะท่านประธานคะดิฉันธีรรัตน์สำเร็จวานิชนะคะสมาชิกสภาราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยดิฉันขออนุญาตสนับสนุนนะคะการเสนอของคุณช่อนะคะที่กล่าวว่าควรที่จะให้ผู้ที่เสนอถูกเสนอชื่อนะคะแสดงวิสัยทัศน์นะคะตามระเบียบวาระด้วยค่ะท่านประธานด้วยตัวของท่านเองนะคะดิฉันเองขอสนับสนุนทั้งสองท่านข้อบังคับของสภาดำเนินตามระเบียบวาระด้วยค่ะขอเสียงท่านสมาชิกไม่ใช่ท่านสมาชิกจะมีปัญหาค่ะท่านประธานคะขอให้ท่านประธานดำเนินหน้าที่ของท่านประธานด้วยค่ะท่านประธานหันมาทางด้านนี้หน่อยสิคะท่านประธานท่านประธานคะ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 พรรคเราก็มีผู้หญิงเหมือนกันค่ะได้โปรดพิจารณาด้วยนะคะท่านประธาน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 คะหันมามองทางด้านนี้ด้วยค่ะท่านประธานคะพรรคเพื่อไทยค่ะดิฉันขออนุญาตสนับสนุนท่านประธานคะผู้หญิงได้
ประธานค่ะได้ผู้หญิงขออนุญาตให้ผู้หญิงได้แสดงวิสัยทัศน์ค่ะท่านท่านประธานคะท่านประธานกรุณาหันหน้ามาทางนี้เลยนะคะมันถึงขั้นตอนที่จะต้องลงคะแนนแล้วค่ะผู้หญิงเหมือนกันนะคะท่านประธานเชิญค่ะท่านประธานท่านสมาชิกที่เคารพค่ะท่านประธานคะท่านค่ะตอนนี้เรานับองค์ประชุมแล้วนะครับค่ะไม่ไม่เหรอท่านประธานที่เคารพคะท่านประธานคะขออนุญาตค่ะท่านประธานคะท่านประธานหันมาทางด้านขวามือของท่านหน่อยสิคะท่านคะกรุณาหันทางนี้บ้างสิคะท่านประธานมาทางเพื่อไทยด้วยค่ะท่านประธานประชุม5นาทีครับ